ันนี้จุดเริ่มต้นครับเราจะได้เห็นแม่น้ำยมด้วยไปดูตรงนี้นิดนึงเพราะว่าตรงนี้จะมีฝายยางครับอันนี้จะเป็นสายยางเป็นประตูไปเปิดระบบไฟเล็กก่อนเป็นสายยาง